แล้วก็ดีใจที่เห็นรอยยิ้มของพี่น้องทุกๆคนเลยนะคะพี่น้องมีความสุขก็นำความชื่นชมยินดีมาสู่ชีวิตของเราทุกคนที่เป็นเหมือนผู้เลี้ยงฝ่ายจิตวิญญาณนะคะพี่น้องทุกเราก็มีความทุกข์ไปด้วยนะคะที่น้องพี่น้องหมดหวังเราก็จะรู้สึกเป็นห่วงไปด้วยอ้นเองก็เคยอยู่ในภาวะหมดหวังแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีคำตอบจากพระเจ้าในสิ่งที่ร้องทูลนะคะแต่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าในความที่เรารู้สึกว่าบางครั้งพระเจ้าเงียบกับเราเราอธิษฐานหลายอย่างแล้วก็จดบันทึกเอาไว้แล้วก็มีเรื่องนึงด้วยนะคะที่อธิษฐานแล้วลึกๆในใจมั่นใจเลยว่าพระเจ้าจะตอบก็เลยอัดคลิปเอาไว้เพราะรู้เลยว่าพระวิญญาณจะตอบเรื่องนั้นก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้อยากแบบบอกว่าเขาเรียกว่าเคลมย้อนหลังไม่ใช่คืออัดเสียงไว้ล่วงหน้าเลยอัดวิดีโอเลยนะคะว่าพระเจ้าจะตอบเรื่องนี้แน่ๆในท่ามกลางที่พระเจ้ายังตอบเราเนี่ยก็ยังมีหลายเรื่องที่พระเจ้าไม่ได้ตอบและเงียบแต่เหตุการณ์ของสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยในบางเรื่องที่พระเจ้าตอบและพระเจ้าทำงานในใจผ่านถ้อยคำของพระองค์ผ่านพระวจนะที่เราได้เฝ้าเดี่ยวเนี่ยหลายอย่างทำให้รู้เลยว่าชีวิตของเราเป็นที่จับตามองของพระเจ้าและเป็นที่โปรดปรานจริงๆนะคะนั่นคือที่มาของคำเทศวันนี้เลยนะคะพี่น้องรู้ไหมว่าความรักของพระเจ้าและความโปรดปรานมันมีค่าสำหรับชีวิตของคริสเตียนมากเพราะตราบใดที่พี่น้องไม่เข้าใจว่าชีวิตของเราพระเจ้ายังฟังอยู่หรือแม้จะเข้าใจแต่เราไม่ทราบว่าเราต้องดำเนินชีวิตอย่างไรแล้วพระเจ้าถึงจะเราจะเห็นพระพรของพระเจ้าคำเทศนาวันนี้นะคะจะเป็นเหมือนกับถ้อยคำที่สามารถมาถึงพี่น้องได้ถ้าพี่น้องสงสัยว่าทำไมคริสเตียนแต่ละคนทำไมมันรับการอวยพรหรือการปกป้องดูแลหรือการที่พระเจ้าจะโอบล้อมชีวิตต่างกันจังเลยวันนี้อยากให้พี่น้องลองฟังดูนะคะว่าเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรที่พระเจ้าจะนำชีวิตและเราเป็นที่โปรดปรานได้ผ่านพระวจนะพระเจ้าในปฐมกาลบทที่6ข้อ5ถึง9นะคะขอเรียนเชิญพี่น้องลุกขึ้นนะคะเราจะอ่านพระวจนะสลับกันนะคะในปฐมกาลบทที่6นะคะข้อที่5ถึง9นะคะเดี๋ยวข้าพเจ้าจะเริ่มก่อนนะคะพระยาเวทรงเห็นว่าความชั่วร้ายของมนุษย์มีมากบนแผ่นดินและทรงเห็นว่าเขาความคิดในใจทั้งหมดของเขาล้วนเป็นเรื่องชั่วร้ายตลอดเวลาพระยาเวเสียพระทัยที่ทรงสร้างมนุษย์ไว้บนแผ่นดินและโทมนัสยิ่งนักพระยาเวจึงตรัสว่าเราจะกวาดล้างมนุษย์ที่เราได้สร้างมานี้ไปเสียจากแผ่นดินทั้งมนุษย์และสัตว์ใช้งานกับสัตว์เลื้อยคลานและนกในอากาศด้วยเพราะว่าเราเสียใจที่ได้สร้างพวกเขาแต่โนอาเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระยาเวต่อไปนี้คือลำดับพงศ์พันธุ์ของโนอาโนอาเป็นคนชอบธรรมดีพร้อมในสมัยของเขาโนอาดำเนินกับพระเจ้าอธิษฐานร่วมกันนะคะข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สับเช้านี้อีกครั้งหนึ่งเราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์มีพระคำของพระเจ้าให้เราดำเนินชีวิตขอวันนี้พระคำพระเจ้าจะฝังเข้าไปในความคิดของเราและเกิดผลร้อยเท่าขอพระเจ้าอวยพรผู้ฟังทุกท่านที่ตั้งใจฟังเสียงของพระองค์ในเช้านี้และนำพระคำพระเจ้าไปประพฤติปฏิบัติตามและชีวิตของเขาจะเกิดผลมากมายในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนเชิญนั่งลงนะคะมีคำถามนะคะสำหรับเช้านี้มาถึงพี่น้องทุกท่านเลยนะคะอยากจะถามพี่น้องว่าพี่น้องคิดว่าพระเจ้ารักพี่น้องไหมมีเสียงตอบว่ารักรักมากด้วยนะคะคำถามต่อไปนะคะอยากจะถามว่าพี่น้องคิดว่าชีวิตของพี่น้องเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าไหมถ้าตอบคำถามนี้นะคะจะต้องมีเหตุผลรองรับด้วยนะคะหลายท่านบอกว่าเป็นที่โปรดปรานแต่บางคนเริ่มลังเลเริ่มไม่แน่ใจเออชีวิตของเราเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าหรือเปล่านะชีวิตของเราพระเจ้าพอพระทัยไหมนะอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจถ้าเจอคำถามนี้คำถามนี้นะคะข้าพเจ้าก็ลองถามไปยังทีมผู้นำของเน็กซัสธนบุรีของเรานะคะประมาณ24ท่านว่ามีใครที่คิดว่า
พระเจ้าโปรดปรานชีวิตของคุณรบกวนตอบกลับมาให้ทราบหน่อยจาก24ท่านนะคะมีเสียงตอบรับตอบกลับมานะคะทั้งหมดโอ้โหมีความเชื่อดีมากเลยนะคะตอบรับกลับมา3ท่านนะคะเราต้องรีบไปหาตัวทั้ง3ท่านนั้นเลยนะคะว่าพระเจ้าโปรดปรานเขาเนี่ยเขาคิดว่ามีเหตุผลอะไรก็เป็นมีโอกาสได้นั่งสัมภาษณ์2ท่านนะคะช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าพระเจ้าโปรดปรานคุณเนี่ยมีเหตุผลอะไรรองรับคนหนึ่งก็เลยเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าชีวิตของเขาเนี่ยมั่นใจเลยว่าพระเจ้าโปรดปรานชีวิตของเขาเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันมีความแตกต่างระหว่างก่อนเชื่อพระเจ้ากับไม่ได้เชื่อก่อนที่เขาจะมาเชื่อพระเจ้าเนี่ยมันจะเป็นอีกโลกนึงเลยในความคิดของเขาความเครียดความกังวลการต่อสู้การต้องแข่งขันต้องเป็นที่หนึ่งต้องเป็นคนเก่งต้องเป็นคนฉลาดต้องเป็นคนที่เรียนดีถ้ามหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาเขาต้องได้ทุนและเขาก็แชร์ด้วยความบริสุทธิ์ใจเลยนะว่าเขาเป็นคนที่ทำทุกอย่างเพื่อจะได้ทุนการศึกษาคือถ้าเจาะไปในรายละเอียดเนี่ยเราจะไม่เชื่อเลยว่าทำแบบนั้นด้วยหรอโอ้โหเด็กคนหนึ่งกล้าที่จะทำแบบนั้นแต่เขาก็จริงใจที่จะกล้าเล่าว่ามันเป็นชีวิตที่เขารู้สึกว่าถ้าเขาไม่เก่งไม่แข่งขันไม่เป็นที่หนึ่งเขาจะไม่เป็นที่รักของคุณพ่อคุณแม่เขาจะไม่สามารถมีเรื่องราวของเขาเนี่ยให้คุณพ่อคุณแม่ไปคุยกับคนอื่นๆหรือเพื่อนๆได้ว่าลูกเขาเก่งพ่อแม่เขาจะไม่สามารถมีอะไรไปเล่าให้คนอื่นฟังเลยว่าลูกเขาทั้งเรียนดีได้ทุนทำงานจบมาหาเงินได้เยอะๆนั่นคือความรู้สึกของการต่อสู้ความโดดเดี่ยวของการรู้สึกว่าไปอยู่โรงเรียนประจำ6ปีต้องดูแลตัวเองหลายอย่างแต่วันหนึ่งเมื่อมารู้จักพระเจ้าสิ่งที่มันมีความแตกต่างก็คือเขารู้สึกว่าเขาไม่ต้องพยายามที่จะเป็นที่หนึ่งอีกต่อไปเขาไม่ต้องพยายามที่จะเป็นคนเก่งกว่าใครๆเขาไม่ต้องพยายามหาเงินเยอะๆเพื่อจะเป็นที่ชื่นชมของที่คริสตจักรหรือว่าพระเจ้าเขาไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นแล้วเพราะว่าการที่เขาเป็นตัวของตัวเองนี่แหละแค่เขารู้สึกว่าเขาจริงใจกับพระเจ้าเขาเชื่อพระเจ้าจริงๆเขารู้อะไรแล้วก็ตอบสนองอยากเดินตามหลักการพระเจ้าแค่นั้นสันติสุขก็เกิดขึ้นหลายครั้งมนุษย์ไม่เข้าใจนั่งอยู่ในห้องร้องไห้คนเดียวหลายเหตุการณ์เขารู้สึกเขาอ่อนแอเขาผิดพลาดเขาล้มเหลวหลายเรื่องมันไม่เป็นอย่างที่ใจคิดสิ่งที่เขารับรู้คนที่อยู่ด้วยกับเขาตลอดเวลาก็คือพระเจ้านั่นคือความรู้สึกที่มันเกิดความมั่นคงในใจความมั่นใจและรู้ว่าแค่เขาเป็นตัวของตัวเองที่ตั้งใจทำสิ่งที่ดีโดยไม่ไปเทียบกับใครและไม่ต้องพยายามที่จะทำตัวให้มันเป็นที่รักหรือแข่งขันแค่นั้นชีวิตเขาก็รู้สึกว่าเป็นที่พอพระทัยและเป็นที่โปรดปรานแล้วนั่นคือเรื่องราวของเขาที่เขามั่นใจแบบนั้นคนที่เขียนมาเอเมนไหมคะจะไม่มองหน้านะคะแต่จะขอฟังเสียงว่าเอเมนนั่นคือเรื่องราวจริงๆที่เขาได้คุยให้ฟังนะคะส่วนอีกเรื่องนึงถามน้องคนนี้ว่าคุณมั่นใจได้ยังไงว่าชีวิตของคุณเป็นที่โปรดปรานเขาก็น่ารักมากนะคะได้เขียนเรื่องราวมาค่อนข้างยาวแต่ขอสรุปแบบนี้น้องคนนี้บอกว่าเขามั่นใจว่าชีวิตของเขาพระเจ้าโปรดปรานเวลามีคนเดินผ่านมานะคะช่วงสัมภาษณ์ก็ถามว่าพี่คะชีวิตหนูเนี่ยพระเจ้าโปรดปรานไหมคะเพื่อจะหาคนมายืนยันนะคะว่าเป็นที่โปรดปรานไหมสิ่งที่เขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าพอเขารู้จักพระเจ้าแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขาสิ่งแรกก็คือพระเจ้าทำให้เขามีความมั่นคงในจิตใจมากขึ้นก่อนเชื่อพระเจ้านะคะเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีความมั่นคงในใจเลยแล้วก็โหยหาความรักมากๆอยากมีความรักอยากแต่งงานแต่เมื่อรู้จักพระเจ้าแล้วเนี่ยเขาไม่ได้โหยหาความรักแบบที่เคยเป็นมาก่อนเขารู้สึกว่าความรักในโลกมันไม่จีรังยั่งยืนการผิดหวังกับความรักของเขาเนี่ยทำให้เขาไม่อยากมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ด้วยซ้ำและเขาบอกว่าชีวิตของเขาเนี่ยได้พบแล้วว่าความรักที่มั่นคงจีรังแล้วก็บริสุทธิ์จริงๆเนี่ย
คือความรักของพระเจ้านั่นคือสิ่งที่เธอเล่าให้ฟังเวลาอยู่ในโบสถ์นะคะเธอรู้สึกว่าเธอนมัสการพระเจ้าแล้วมันเบาสบายในจิตใจอิ่มเอมมั่นคงได้รับการแตะสัมผัสเธอมั่นใจเลยว่าพระเจ้าอยู่ด้วยกับเธอตลอดเวลาจนปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องวิตกกังวลไม่ต้องรู้สึกว่าจะมีปัญหาเข้ามาแล้วมันจะแก้ไม่ได้นั่นคือสิ่งแรกที่เธอเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อมารู้จักพระเจ้าเพียงเวลาประมาณแค่2ปีกว่าเท่านั้นในคริสตจักรแห่งนี้สิ่งที่2เธอบอกว่าพระเจ้าทําให้เธอมีความชื่นชมยินดีจนคนสัมผัสได้เลยเธอบอกว่าชีวิตนะคะเธอบอกลูกอยากยำเกรงพระเจ้าลูกอยากเชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็ทำด้วยใจจริงเมื่อก่อนบอกว่าไม่อยากรับใช้พระเจ้ากลัวถามว่ากลัวอะไรกลัวคนตำหนิกลัวคนรู้สึกว่ารับใช้แล้วทำไม่ดีแล้วคนจะว่าคนจะวิพากษ์วิจารณ์แต่เธอบอกว่าเธอเปลี่ยนความคิดใหม่ไม่เอาแล้วไม่คิดแบบนั้นแต่จะคิดว่าเธออยากรับใช้พระเจ้าให้เกียรติพระเจ้าไม่ได้รับใช้ตัวเองไม่ได้ให้เกียรติที่ตัวเองพอเปลี่ยนความคิดแบบนี้นะคะไม่ต้องมากลัวการตำหนิแล้วเธอก็ทำทุกงานที่คริสตจักรมอบหมายให้ทำอย่างดีเลิศสิ่งที่เกิดขึ้นคือเธอรับคำชมมากมายเธอมั่นใจเลยว่าเมื่อมนุษย์ชมเพราะว่าเธอทำเต็มที่แล้วพระเจ้าน่าจะชื่นชมชีวิตของเธอด้วยนั่นก็คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นสิ่งที่3เธอบอกว่าพระเจ้าทำให้เธอรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าเมื่อก่อนเธออาจจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้มีค่าอะไรมากมายเกิดมาใช้ชีวิตไปไม่ได้เป็นที่รักมากในครอบครัวหรือบุคคลทั่วไปแต่ตอนนี้พระเจ้าทำให้รู้สึกว่าเธอมีค่าแล้วเมื่อเธอรับใช้ไม่ว่าจะเป็นกวาดพื้นจะไปช่วยยกโต๊ะยกเก้าอี้นี่เป็นผู้หญิงนะคะยกโต๊ะยกเก้าอี้ถูน้ำที่มันหกตามพื้นโบสถ์เธอก็ตั้งใจทำจะไปดูแลเด็กจะไปดูแลผู้สูงอายุชี้ไปดีๆนะคะจะไปดูแลผู้สูงอายุหรือว่าจะทำอะไรก็ตามเธอรู้สึกว่ามันมีค่าหมดเลยและเธอมั่นใจว่าทุกสิ่งที่เธอทำตรงนี้เธอรับใช้พระเจ้าแล้วคุณค่ามันไม่ได้อยู่ที่เนื้องานแต่มันอยู่ที่หัวใจมันไม่ได้เกี่ยวกับงานที่เธอทำมันเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือทำอะไรแต่มันคือหัวใจที่มอบถวายแด่พระเจ้าความรู้สึกคือการมีคุณค่าและเธอบอกเธอชอบคำสอนมากเลยที่อาจารย์อ้นเคยสอนไว้ว่ารับเชื่อต้องรับใช้รับเชื่อต้องรับใช้มันเป็นเรม่าที่มาถึงชีวิตของเธอและเธอชอบการรับใช้พระเจ้ามากและสุดท้ายนะที่เธอแชร์เธอบอกว่าพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตนิสัยเย่อหยิ่งและขี้น้อยใจของเธอได้ข้อนี้ดีมากนะคะคือเขียนมาแบบคนจริงใจสุดๆเลยนะจากคนที่ประชดประชันเก่งเธอเป็นคนที่ประชดประชันเก่งใครนะชอบประชดประชันมีไหมคะชอบประชดประชันขี้น้อยใจระดับไหนทราบไหมคะ1 2 3 4 5 10แน่ระดับ10คือบอกให้ขีดสุดเลยนะถ้าเอาตัวเลข1ถึง10เนี่ยระดับ10เลยเป็นคนไม่ควบคุมอารมณ์ตัวเองด้วยนะคะคิดว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลคิดว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลใครทำอะไรให้ไม่พอใจสะบัดหน้านะคะพี่น้องสะบัดหน้านะคือมันทำยังไงนะสะบัดหน้าไม่เคยทำนะคะสมมติว่าคนทำไม่พอใจพี่น้องสะบัดหน้าพร้อมกัน1 2 3มีหลายคนสะบัดไม่ได้นะเพราะว่าไม่เคยเธอบอกเธอจะสะบัดหน้าไปเลยแล้วก็หนีไปจากจุดนั้นไปในทันทีเลยนะคะหนีไปแล้วไม่เราก็จะเป็นคนที่แบบไม่ให้อภัยฝังใจอคติและจะไม่คุยกับคนนั้นอีกเลยโหยคนนี้เป็นใครเนี่ยโอ้แบบเขียนมารายละเอียดดีมากเลยนะไม่คุยเลยนี่คือสิ่งที่เป็นตัวเก่าของเธอแต่เมื่อมารู้จักพระเจ้ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงพระเจ้าทำให้เธอเห็นภาพว่าไอ้ที่เป็นทั้งหมดน่ะมันไม่ดีเลยมันไม่น่าจะเป็นคนแบบนี้นะที่เธอเล่าให้ฟังพระเจ้าสำแดงค่อยๆสำแดงเมื่อเธอมาฟังเทศนมัสการพระเจ้าเรียนพระคัมภีร์โอ้ภาพเก่าๆในชีวิตของเธอมันขึ้นมาที่เธอไปสร้างวีรกรรมต่างๆเอาไว้นะคะแล้วเธอก็รู้สึกว่าพระเจ้าแตะใจเธออยากเปลี่ยนชีวิตไม่ได้อยากเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองมันไม่ได้มีความสุขการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลหรือว่า
ฝังใจอคติโมโหไม่พอใจสะบัดหน้าหนีไม่คุยด้วยนั่นคือความทุกข์เธอบอกไม่เอาแล้วชีวิตแบบนี้มันทุกข์เธออยากเปลี่ยนบอกพระเจ้าอยากเปลี่ยนพระเจ้าค่อยๆทำงานทำงานเธอดีขึ้นเธอสงบขึ้นเธอยอมรับตัวเองและเธอก็ขอพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตของเธอตอนนี้นะเธอบอกว่าเธอดีขึ้นจริงๆนิสัยแย่ๆทั้งหลายพระเจ้าค่อยๆขัดเกลาเปลี่ยนแปลงเธอเธอมีสันติสุขมากขึ้นและนี่คือเรื่องราวที่ทำให้คนคนนี้นะคะพี่น้องคนนี้และพี่น้องท่านแรกเขามั่นใจว่าชีวิตของเขาไม่ได้สมบูรณ์หรอกแต่พระเจ้าโปรดปรานได้เพราะเขาตั้งใจจริงกับพระเจ้าเขาตั้งใจที่จะเดินกับพระเจ้าจริงๆอยากเป็นคริสเตียนจริงๆคริสเตียนแท้คือยังไงอยากรับใช้พระเจ้าอยากดำตามหลักการพระเจ้านั่นคือความตั้งใจของทั้งสองท่านนี้นะคะแล้ววันนี้นะคะคำเทศน์นี้จะพาพี่น้องไปสู่ความเข้าใจว่าเรารู้ว่าพระเจ้ารักเราเรารู้มีพระคัมภีร์ยืนยันมากมายเลยว่าพระเจ้ารักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขรักเราจริงๆและรักตลอดไปด้วยแต่คำเทศวันนี้อยากให้เข้าใจว่าในความรักของพระเจ้าที่รักเรานั้นเป็นไปได้ไหมว่าพระเจ้าไม่ได้โปรดปรานทุกคนเป็นไปได้ไหมที่พระเจ้าไม่ได้พอพระทัยทุกคนพระเจ้าไม่ได้พอพระทัยการดำเนินชีวิตของคริสเตียนบางคนแล้วมันเป็นเหตุที่ทำให้เราไม่สามารถเห็นพระพรจากพระเจ้ามันเป็นเหตุหนึ่งที่มันเป็นเหมือนกับเศษบางอย่างที่มันไปตันเอาไว้ที่ท่อและน้ำมันไม่สามารถพุ่งทะลุทะลวงออกมาได้มันเป็นไปได้ไหมอยากให้พี่น้องลองใคร่ครวญและคิดไปด้วยกันในเช้านี้นะคะในพระธรรมปฐมกาลบทที่6เมื่อเราอ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะคะข้อ5ถึง9ได้พูดถึงเรื่องราวช่วงหนึ่งนะคะช่วงแรกๆเลยของพระคัมภีร์ที่บอกว่าเมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมานะคะก็เริ่มมีมนุษย์ทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือมนุษย์ทำยังไงคะเมื่อมนุษย์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นและได้ทำบาปเสื่อมจากพระฉายพระเจ้าสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรที่มันเสื่อมพฤติกรรมมันก็จะเสื่อมตามคำพูดความคิดการกระทำมันจะเสื่อมตามนั่นเป็นลักษณะของของที่มันเริ่มเสื่อมแล้วแม้เริ่มต้นจะดีแค่ไหนแต่ว่ามันไม่ได้สมบูรณ์มันไม่ได้สมบูรณ์พระเจ้าจึงบอกว่าพระยาเวทรงเห็นพระองค์เห็นหมดนะคะความชั่วร้ายของมนุษย์มีมากบนแผ่นดินสิ่งที่เราทำทั้งหมดพระเจ้าจะเห็นหมดเลยนะคะพี่น้องคริสตจักรนี้ทำอะไรพระเจ้ารู้หมดจะทำดีทำไม่ดีพระเจ้ารู้หมดฉะนั้นทุกสิ่งที่เราทำไม่ว่าเราจะเป็นเราคนเดียวหรือในคริสตจักรในบ้านในครอบครัวหรือทั้งโลกนี้พระเจ้ามองเห็นหมดทั้งสิ้นไม่มีอะไรที่เล็ดลอดผ่านสายพระเนตรพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าพระองค์เห็นความชั่วร้ายของมนุษย์มากมากเลยนะคะบนแผ่นดินเพราะแล้วเขาความคิดในใจของเขาล้วนเป็นเรื่องชั่วร้ายตลอดเวลาพี่น้องเห็นด้วยไหมมนุษย์ทั่วๆไปนะคะทั่วๆไปก่อนนะคะทั่วๆไปที่ไม่ได้มีหลักการความคิดพระเจ้าไม่ได้มีศีลธรรมสร้างกฎสร้างระเบียบสร้างแนวคิดขึ้นมาเองแน่นอนว่าหลายอย่างมักจะทำให้ความคิดไม่ได้ถูกต้องมีเรื่องที่ทำให้พระเจ้าเสียพระทัยได้มากมายพระคัมภีร์ได้บอกแบบนั้นนะคะว่าพระเจ้าทรงเสียพระทัยและโทมนัสยิ่งนักโทมนัสแปลว่าเสียใจเศร้าเสียใจเศร้าใจนั่นคือความรู้สึกคงไม่ต่างกับความรู้สึกพ่อแม่ถ้าเห็นลูกๆทำสิ่งไม่ดีลูกติดยาลูกเล่นเกมทั้งวันทั้งคืนลูกไม่ยอมไปเรียนหนังสือลูกคุยเรื่องสิ่งที่มันเป็นลามกอนาจารหรืออะไรก็ตามพ่อแม่ย่อมรู้สึกเสียใจว่านี่ลูกเราทำอะไรทำอะไรกันอยู่ชีวิตในแต่ละวันนั่นคือความรู้สึกที่พระเจ้าได้บรรยายไว้แต่โนอาห์นะคะเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรพระเจ้าพี่น้องดูพระคัมภีร์ตอนนี้นะคะดีๆนะคะพระคัมภีร์กำลังให้ข้อมูลที่ชัดเจนกับพวกเรามากเลยว่าพระเจ้าเสียพระทัยที่ได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาในโลกเพราะพวกเขาทำสิ่งที่ชั่วร้ายแต่มีเพียงคนเดียวในยุคสมัยนั้นนะคะที่พระเจ้าโปรดปรานก็คือพ
พี่น้องจำชื่อโนอาห์ไว้ดีๆนะคะเพราะว่าโนอาห์เนี่ยเป็นบุคคลแรกที่ถูกบันทึกไว้เลยว่าพระเจ้าทรงโปรดปรานเขาชีวิตของโนอาห์เมื่อพระคัมภีร์บอกได้ชัดเจนขนาดนี้นะคะแสดงว่าอะไรพระเจ้าเสียใจมนุษย์ทำบาปมากมายพระเจ้ามีความทุกข์พระเจ้าโทมนัสแต่มีโนอาห์ที่พระเจ้าเห็นว่าคนนี้ทำสิ่งที่ดีและพระเจ้าทรงโปรดปรานชีวิตของเขาคริสเตียนทั่วไปนะคะเราไม่สามารถเคลมได้เลยนะว่าเมื่อเรารู้จักพระเจ้าแล้วเราจะดำเนินชีวิตยังไงก็ได้เราไม่สามารถบอกได้ว่าฉันจะเป็นแบบนี้พระเจ้าก็โปรดปรานเราอาจจะพูดได้นะว่าฉันเป็นยังไงพระเจ้าก็รักพระเจ้ารักอยู่แล้วยังไงพระเจ้าก็รักความรอดก็ยังมีอยู่แล้วตราบใดที่ยังเชื่อพระเจ้าแต่ถ้าจะบอกว่าโอ้ยฉันจะเป็นยังไงพระเจ้าก็ได้พระเจ้าพอพระทัยอยู่แล้วพระเจ้าโปรดปรานแน่นอนจะใช้ชีวิตเหลวแหลกขนาดไหนก็ไม่มีปัญหาจะพูดอะไรไม่ดีก็ไม่มีใครว่าเพราะพระเจ้ารักพระเจ้าโปรดปรานเอาสองคำนี้มาขมวดรวมกันไปเลยนะคะซึ่งมันไม่ใช่คุณกำลังเข้าใจผิดแล้วถ้ากำลังคิดว่าในความรักพระเจ้าเราจะทำอะไรก็ได้แล้วพระเจ้าทรงพอพระทัยและโปรดปรานเพราะมีพระคัมภีร์มากมายเลยนะคะที่ได้ทำให้เรารู้ว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยเราอาจจะแย้งว่านั่นมันคือพระคัมภีร์เก่าพี่น้องไปดูพระคัมภีร์ใหม่นะคะพระเยซูบอกว่าพูดถึงยูดาสอิสคาริโอตนี่คือถ้อยคำที่พระเยซูพูดเองในมัทธิวบทที่26ข้อ24บอกว่าบุตรมนุษย์จะต้องไปตามที่เขียนไว้เกี่ยวกับท่านแต่วิบัติมีแก่ฟังดีๆนะคะวิบัติมีแก่คนที่ทรยศบุตรมนุษย์ถ้าคนนั้นไม่ได้เกิดมาก็จะดีกว่านั่นคือคำพูดชัดเจนไหมคะชัดเจนมากชัดเจนมากยูดาสอิสคาริโอตคือคนที่จะอายัดพระเยซูคริสต์ยอมขายพระอาจารย์ที่เขารู้ว่าไม่มีอะไรผิดเลยเป็นคนดีเพื่อเห็นแก่เงินพระคัมภีร์บันทึกว่าเขาเห็นแก่เงินถ้าจะไปขยายความว่าเพราะเขาอยากให้พระเยซูโดนจับและสำแดงการอัศจรรย์แล้วจะได้ทำตัวเป็นกษัตริย์อันนั้นก็อาจจะพูดเกินไปนะคะเพราะพระคัมภีร์บันทึกชัดเจนว่าเขาเห็นแก่เงินเพราะเขาเป็นคนโลภแน่นอนเขารู้ทั้งรู้ว่าพระเจ้าทรงดีพระเยซูทรงดีแต่ด้วยความโลภของเขาก็ยังทำผิดต่อคนที่ดีเป็นไปได้ไหมชีวิตของเราบางครั้งเราก็ทำผิดต่อคนที่เป็นคนดีด้วยนิสัยบางอย่างของเราขี้อิจฉาไหมชอบเปรียบเทียบไหมเราโลภ บางอย่างไหมเรายอมทำผิดกับบางคนที่เป็นเพื่อนรักเราเพื่อเราจะได้ของของเขามาเยอะๆหรือเราทำสิ่งไม่ดีกับคนดีเป็นไปได้ไหมเพราะว่าตัวเรายังไม่เปลี่ยนมันเป็นไปได้ยูดาสก็ทำแบบนั้นเหมือนกันทำสิ่งที่ไม่ดีต่อคนดีคือองค์พระเยซูคริสต์ทำสิ่งไม่ดีต่อคนที่รักเขาต่อคนที่ให้โอกาสชีวิตของเขานั่นคือสิ่งที่ยูดาสทำเมื่อพระคัมภีร์บันทึกขนาดนี้คำถามคือเรายังสามารถสอนได้ไหมว่าพระเจ้าทรงโปรดปรานการกระทำของยูดาสพระเจ้าทรงโปรดปรานและพอพระทัยสิ่งที่ยูดาสตัดสินใจทำไม่ได้เลยนะเราสอนแบบนั้นไม่ได้เลยเพราะพระคัมภีร์บอกชัดเจนว่าพระเยซูเสียพระทัยพระองค์เตือนแล้วเตือนอย่างน้อยสองครั้งชัดๆแต่เขาไม่ได้กลับใจหลายครั้งคนบางคนถูกเตือนแล้วหนึ่งครั้งถ้ากลับใจขอบคุณพระเจ้าถ้ายังมีครั้งที่สองแล้วไม่กลับใจน่ากลัวยังมีครั้งที่สามต่อยังไม่กลับใจอีกจิตใจอาจจะแข็งกระด้างก็ได้พระเยซูเตือนอยู่ด้านมาตลอดไม่ใช่ไม่เตือนแสดงความรักต่อเขาไม่เคยทำปฏิกิริยาแข็งกระด้างหรือโหดร้ายกับเขาเลยยังจนยูดาสสุดท้ายเสียใจแล้วก็ไปผูกคอตายนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นวิบัติเกิดขึ้นกับคนที่ทรยศบุตรมนุษย์สิ่งที่ยูดาสทำไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องและไม่ได้เป็นน้ำไถ่พระเจ้าการทรยศการคิดร้ายต่อกันไม่ใช่สิ่งที่เป็นพระลักษณะของพระเจ้าแม้แต่น้อยจึงมีความแตกต่างอย่างแน่นอนนะคะสำหรับคนที่พระเจ้าพอพระทัยกับคนที่พระเจ้าไม่พอพระทัยและมีความแตกต่างอย่างแน่นอนนะคะสำหรับคนที่ใช้ชีวิตตามใจตัวเองกับคนที่ใช้ชีวิตตามน้ำพระทัยพระเจ้าและที่สำคัญนะคะพี่น้องมันมีความแตกต่างอย่างชัดเจนสำหรับคนที่พระเจ้ารักกับคนที่รักพระเจ้ามันต่างกันยังไงคะพี่น้องคนที่พระเจ้ารัก
ขาอาจจะดำเนินชีวิตยังไงก็ได้แต่พระเจ้าไม่พอพระทัยคนที่พระเจ้ารักเขาอาจจะดำเนินชีวิตไม่ถูกต้องไม่ได้สนใจสิ่งที่พระเจ้าสอนสิ่งที่พระเจ้าเตือนสิ่งที่พระเจ้าบอกแต่คนที่รักพระเจ้าเขาจะสนใจว่าพระเจ้าสอนอะไรพระเจ้าเตือนอะไรพระเจ้าบอกอะไรเขาอยากทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าพี่น้องเป็นคนฟากไหนคะพี่น้องอยากให้เป็นแค่คนที่พระเจ้ารักหรืออยากเป็นคนที่รักพระเจ้าด้วยมันมีคำสอนนี้นะพระเจ้าจึงสอนว่าจงรักพระเจ้าสิ้นสุดจิตสุดใจสุดกำลังความคิดถ้าพี่น้องอยากสมดุลในชีวิตคริสเตียนอย่าพยายามเรียกร้องให้พระเจ้ารักเราอย่างเดียวเพราะพระเจ้ารักอยู่แล้วพระเจ้ารักเราอยู่แล้วแต่เรียกร้องและขอกับพระเจ้าสิให้เราเป็นคนที่รักพระเจ้าเพราะถ้าพี่น้องรักพระเจ้าเมื่อไหร่นะคะไม่ได้รอว่าให้พระเจ้ารักเราอวยพรเราดูแลเราปกป้องเราคุ้มครองเราให้อภัยเราตลอดเวลาถ้าพี่น้องอยู่ฟากนี้พี่น้องจะไม่โตและจะไม่สามารถรู้ว่าการโปรดปรานคืออะไรแต่ท่านพี่น้องกลายเป็นคนที่มาอยู่เป็นฟากที่ผมรักพระเจ้าฉันรักพระเจ้าหนูรักพระเจ้าวันหนึ่งพี่น้องจะเห็นความแตกต่างของชีวิตคริสเตียนพี่น้องจะรู้เลยว่าพี่น้องจะตั้งแต่วันแรกที่บังเกิดใหม่จนวันนี้อ้นเห็นถึงตัวเองที่มันชัดเจนมากที่พระเจ้าทำการว่าพระเจ้าโปรดปรานชีวิตของเราจริงๆแต่วันนี้จะไม่ใส่ไว้ในคำเทศนี้นะคะอยากให้เป็นเรื่องราวในคนในพระคัมภีร์และคนอื่นเพราะว่ามันชัดเจนมากชีวิตที่เราเดินกับพระเจ้ากับไม่เดินกับพระเจ้าชีวิตที่เราให้แต่พระเจ้ารักเรากับการตั้งใจรักพระเจ้ามันต่างกันวันนี้เรามาดูพระวจนะพระเจ้าผ่านคำเทศนานี้นะคะคือชีวิตแบบนี้พระเจ้าโปรดปรานหนักมากพี่น้องบอกคนข้างๆชีวิตแบบนี้พระเจ้าโปรดปรานหนักมากแล้วมันคือชีวิตแบบไหนแล้วมันคือชีวิตแบบไหนนะแบบไหนเราจะดูจากพระคัมภีร์ผ่านเรื่องราวของโนอาห์สิ่งแรกคือชีวิตที่ชอบทำดีพร้อมชอบทำดีพร้อมนะคะอยู่ในปฐมกาลบทที่6ข้อ8ถึง9บอกว่าแต่โนอาห์เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระยาเวขึ้นต้นมาเลยเห็นไหมคะเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระยาเวและต่อไปนี้เป็นลำดับพงของโนอาห์โนอาห์เป็นคนชอบทำดีพร้อมในสมัยของเขาโนอาห์ดำเนินกับพระเจ้าพระคัมภีร์ให้ข้อมูลที่ทำให้เราเห็นเหตุและผลว่าพระเจ้าโปรดปรานโนอาห์เพราะเหตุคือพระเจ้าโปรดปรานผลคือเขาเป็นคนที่ชอบทำนั่นคือต้นเหตุเลยค่ะเขาเป็นคนที่ชอบทำจนเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้านี่คือบุคคลแรกในพระคัมภีร์ที่ถูกบันทึกแบบนี้เขาได้รับเกียรติมากเลยนะคะที่ถูกบันทึกไว้แบบนี้เลยว่าเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระยาเวและการบันทึกแบบนี้นะคะสะท้อนเลยว่าพระเจ้าพอพระทัยคนที่ชอบธรรมและดีพร้อมเราอาจจะตั้งคำถามว่าเป็นไปได้ยังไงจะมีใครที่ชอบธรรมและดีพร้อมดีพร้อมกับดีไม่มีทิฏฐิเดี๋ยวเราจะได้เห็นแล้วมันหมายถึงอะไรที่ชีวิตคนคนหนึ่งจะไม่มีทิฏฐิเลยเป็นไปได้ไหมดีพร้อมทุกเรื่องเลยเหรอเราอาจจะตั้ง question mark ว่ามันจริงเหรอมันใช่เหรอจะมีคนแบบนี้ในพระคัมภีร์ไหมแต่พระเจ้าก็ให้การบันทึกหลายคนมากว่ามันมีจริงๆอยู่ในพระคัมภีร์นะคะความชอบธรรมความสมบูรณ์ดีพร้อมเป็นพลักษณะของพระเจ้าดังนั้นเริ่มต้นถูกถ่ายทอดมาแล้วนะคะในมนุษย์ทุกคนสิ่งที่เป็นพลักษณะพระเจ้าและเมื่อพระเจ้าเป็นผู้ที่ชอบธรรมดีพร้อมสมบูรณ์แบบเป็นเรื่องธรรมดามากที่พระเจ้าจะชอบคนที่มีลักษณะเดียวกันกับพระองค์คงไม่แปลกใช่ไหมคะที่ผู้พิทักษ์กฎหมายผู้พิทักษ์ความชอบธรรมความยุติธรรมจะชื่นชอบคนที่ทำในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายทำในสิ่งที่ดีทำให้เขาไม่ต้องมีงานเยอะข้าพเจ้าเคยอ่านเรื่องนึงนะคะเขาบอกว่างานของนักกฎหมายกับตำรวจเนี่ยเยอะมากคดีเยอะมากๆจนบางครั้งเนี่ยไล่เป็นปีๆเป็นหลายปีก็มีเพราะว่ามีคนทำผิดมากมายเลยที่รออยู่แล้วหลายครั้งพี่น้องสังเกตไหมทำไมไปแจ้งความที่ตำรวจแต่ว่าไม่ได้ความสนใจโดยเฉพาะคดีเล็กคดีน้อยเพราะว่างานเยอะมากจริงๆเมื่อมีคนทำผิดเกิดขึ้นพอเราไปแจ้งเรื่องของเราเช่นมีพี่น้องท่านหนึ่งอาจจะถูกหลอกแล้วก็โอนเงินไปให้คนจำนวนหลายหมื่นบางครั้งตำรวจไม่ได้แสดงความสนใจที่จะตามเรื่องเลยแล้วก็บอกให้ทำใจ
ไม่สนใจให้ทำใจนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเป็นแบบนั้นนะคะเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ว่าในชีวิตในโลกของเราเองเนี่ยหลายครั้งการที่มีคนทำผิดเยอะๆก็สร้างปัญหามากมายและคนที่ดูแลพิทักษ์กฎหมายพิทักษ์ความยุติธรรมเขาก็ต้องมีงานล้นพ้นตัวเกิดขึ้นฉันไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดปกติแต่อย่างใดถ้าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ชอบธรรมบริสุทธิ์และพระองค์จะชื่นชอบว่าลูกเอ๋ยเจ้าจงเป็นคนชอบธรรมแล้วอย่าสร้างเรื่องให้มันเยอะนักเลยนะพระเจ้าอาจจะบอกแบบนี้อย่าสร้างเรื่องให้มันเยอะนักเลยนะตอนนี้เรื่องก็เยอะอยู่แล้วนะคะพระเจ้าก็อาจจะมีวิธีที่จะมาสอนเรานะคะแล้วก็ดูแลเราพระเจ้ามองลงมาเนี่ยจากที่สูงจากฟ้าสวรรค์เนี่ยมองลงมาก็เห็นโหทำไมมนุษย์มีปัญหามากมายในโลกใบนี้และพระเจ้าก็อยากจะหนุนใจเราในเช้านี้ด้วยนะคะรวมถึงตัวเองด้วยนะคะว่าดำเนินชีวิตให้ชอบธรรมดีกว่าดำเนินชีวิตยังไงก็ได้ที่เราจะเป็นคนที่ดีพร้อมในสายพระเนตรพระเจ้าได้ไม่ได้หมายความว่าเราผิดพลาดไม่ได้เลยไม่ได้หมายความว่าชีวิตนี้เราจะสตรองนะคะเราจะเข้มแข็งตลอดเวลามันไม่ได้หมายความแบบนั้นแต่มันหมายความว่าเราจะรักษาความตั้งใจของเราจริงๆต่อพระเจ้าโดยให้พระเจ้าช่วยเราให้พระวิญญาณเคลื่อนเรานำเราช่วยเราด้วยแค่พี่น้องรักษาใจที่ถูกต้องแล้วบอกพระเจ้าว่าเราอยากเป็นคนที่ถูกต้องชอบธรรมอยากเป็นคริสเตียนที่ดีพระเจ้าช่วยด้วยอาจารย์ท่านนึงเคยถามอ้นนะคะว่าแยกออกไหมระหว่างสิ่งที่เป็นความชอบธรรมแบบตัวเราเองกับความชอบธรรมแบบพระวิญญาณทำงานวันชอบคำถามนี้มากเลยนะเพราะว่าในคำสั่งพระคัมภีร์มีตลอดเลยว่าจงใช่ไหมจงเป็นคนที่ดีจงชื่นชมยินดีจงพูดความจริงด้วยใจรักจงเป็นคนที่ทำสิ่งที่ถูกต้องเยอะแยะมากมายที่สอนเราแล้วก็บอกว่าอย่าทำสิ่งที่ไม่ดีแสดงว่ามันมีส่วนของความตั้งใจของเราที่เป็นพระลักษณะพระเจ้าที่เป็นมโนธรรมในใจเป็นจิตสำนึกผิดและชอบที่สามารถทำให้เราทำสิ่งดีได้แต่มันต้องมาจากความตั้งใจของเรามันถึงมีคำสั่งนี้เกิดขึ้นแต่ด้วยคำสั่งนี้เป็นเหมือนธรรมบัญญัติที่ทำให้เรารู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วแต่เราทำไม่ได้ตลอดเวลาพี่น้องเข้าใจความจริงไหมว่าโดยกำลังของมนุษย์เราทำไม่ได้ตลอดเวลาเราอารมณ์ดีไม่ได้ตลอดเวลาเรารักคนบางคนไม่ได้ตลอดเวลาจริงๆบางครั้งอยากอยู่ห่างไว้ก็ดีกว่าเพราะนั่นคือมนุษย์แต่ในฟ้าของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์จะช่วยให้เราทำได้ดีขึ้นและดีขึ้นอย่างอัศจรรย์เอเมนไหมคะฟ้าของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำงานร่วมกับเราอยู่ในชีวิตของเราพระองค์จะช่วยเราให้สามารถทำสิ่งที่ควรเป็นตามพระลักษณะของพระเจ้าได้พี่น้องมั่นใจไหมนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าจะช่วยเราการเป็นคนชอบธรรมและดีพร้อมเพื่อจะเป็นที่โปรดปรานมันต้องมาจากความตั้งใจของเราร่วมมือกับพระเจ้าร่วมมือกับพระวิญญาณในชีวิตของเราโดยมีพระวจนะพระเจ้าเป็นรากฐานในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะสามารถดำเนินชีวิตกับพระเจ้าดีพร้อมได้นะคะลูกาบทที่1ข้อ5ถึง6ได้พูดถึงชีวิตของ2ท่านนี้นะคะเขาบอกว่าในรัชกาลของเฮโรดกษัตริย์ของยูเดียมีปุโรหิตคนหนึ่งชื่อว่าเสคาริยาซึ่งอยู่ในกองเวรอาบิยาภรรยาของเสคาริยาชื่อเอลิซาเบธอยู่ในตระกูลอาโรนท่านทั้งสองเป็นคนชอบธรรมต่อพระเจ้าและดำเนินตามบัญญัติและกฎหมายทั้งปวงขององค์พระผู้เป็นเจ้าอ่านต่อว่าถูกต้องไม่มีที่ติเลยพระเจ้าพอพระทัยชีวิตของเสคาริยาและอลิซาเบธสามีสองสามีภรรยานี่นะคะชีวิตของเขาชอบธรรมดำเนินตามพระบัญญัติพระเจ้าตามกฎหมายทั้งปวงของพระเจ้าไม่มีที่ติเลยเป็นไปได้ไหมที่ผู้เชื่อไม่มีที่ติเลยผู้เชื่อในพระเจ้านี่ไงคือเหตุผลคือเขาดำเนินชีวิตด้วยความตั้งใจกับพระเจ้าจริงๆแน่นอนเขาว่าบางครั้งอาจจะอ่อนแออาจจะขาดความเชื่อบ้างเพราะเสคาริยาตอนที่รับการสำแดงจากทูตสวรรค์ว่าจะมีบุตรคนหนึ่งมาเกิดใช่ไหมช่วงนี้ท่านชรามากแล้วภรรยาก็เป็นหมันอลิซาเบธก็อายุมากแล้วท่านเป็นบุยใบอยู่ถึง9เดือนเพราะขาดความเชื่อขนาดพระเจ้าบอกว่าเป็นคนชอบทำไม่มีที่ติเลยกับวันนั้นมาสำแดงว่าจะให้ลูกกับขาดความเชื่อเฉยเลยนะคะเห็นไหม
นี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์ทำงานในชีวิตของเราว่าคำว่าชอบทำดีเพราะไม่มีที่ติเลยมันไม่ได้หมายความว่าชีวิตนี้ติอะไรไม่ได้เลยเราก็อ้นก็มีที่ติได้อาจารย์สรันก็มีที่ติได้อาจารย์กิตอาจารย์อุ๋ยทีมผู้นำอาจจะมีบางข้อที่มีที่ติได้บ้างไม่ได้สมบูรณ์บางอารมณ์บางเวลามันไม่ได้ตอบสนองได้ดีทุกเรื่องแต่โดยรวมๆถามว่าถ้าเราตั้งใจกับพระเจ้ายอมรับตัวเองขอโทษเป็นยอมรับความผิดพลาดกับใจใหม่สารภาพบาปนั่นแหละเราถูกชำระแล้วในพระเจ้าแล้วเราเป็นคนหนึ่งได้เลยนะคะที่พระเจ้าบอกชีวิตของคุณดีพร้อมดีพร้อมไม่มีที่ติเพราะว่าทุกครั้งเห็นคุณทำอะไรผิดคุณก็ขอโทษกับใจจังเร็วจังเลยคุณก็สามารถที่จะตอบสนองพระเจ้าเร็วจังเลยอันนั้นคือสิ่งที่เราต้องมองในคริสตจักรแห่งนี้เอเมนไหมคะพี่น้องอย่าคาดหวังนะคะว่าจะไม่มีใครทำอะไรผิดต่อท่านอย่าคาดหวังจะไม่มีใครเหยียบเท้าท่านอย่าคาดหวังจะไม่มีใครทุกสักคนหนึ่งที่พูดอะไรต้องถูกใจทุกเรื่องอย่าไปคาดหวังแบบนั้นเมื่อคาดหวังแบบนั้นเมื่อไหร่ท่านจะผิดหวังท่านจะเฟลเพราะว่าเราทุกคนกำลังเปลี่ยนแปลงไปตามพระฉายพระเจ้าเวลาอ้นดูคนนะอ้นไม่ได้ดูว่าเขาไม่เคยทำผิดอะไรเลยแต่อ้นจะดูว่าเขายอมรับตัวเองไหมว่าตอนนี้เขามีบางเรื่องที่มันไม่ถูกต้องแล้วพยายามเปลี่ยนอยู่ถ้าเขาพูดแค่นั้นแหละว่าเขาผิดเขาพยายามต่อสู้อยู่พยายามเปลี่ยนอยู่จบเลยนะรู้เลยว่าคนนี้ยอมรับตัวเองแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะช่วยเขาพาเขาไปยังไงให้สู่การเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าขบวนการแรกยังไม่ผ่านเลยก็คือไม่ยอมรับตัวเองฉันดีฉันเพอร์เฟกต์ฉันสมบูรณ์ฉันไม่ทำอะไรผิดตรงนี้คุยต่อไม่ค่อยได้เพราะว่ามันต้องใช้กายฐานต้องใช้ฤทธิ์เดชแล้วพลังฝ่ายวิญญาณขับเคลื่อนเยอะนะคะแล้วหลายครั้งเนี่ยเราต้องเข้าใจคริสตจักรของพระเจ้าว่าเราแต่ละคนมามีรากฐานที่ต่างกันคนที่ดีพร้อมและน่าคบหาคือคนที่ยอมรับตัวเองและอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตพระเจ้าก็จะใช้ได้มีเรื่องราวของคริสเตียนสมัยแรกนะคะที่อ้นก็มั่นใจว่าชีวิตของเขาแต่ละคนถ้าโฟกัสเข้าไปส่องแว่นขยายเข้าไปในชีวิตจริงๆเขาคงจะมีบางอย่างที่เขาทำไม่ถูกต้องมีบางอย่างไม่สมบูรณ์สามีภรรยาอาจจะทะเลาะ กันในบ้านแต่มาโบสถ์มาสอนมาเทศนามาอธิษฐานก็ได้อาจจะดุด่าลูกแรงเกินไปอาจจะพูดจาไม่ดีกับลูกอาจจะทำไม่ดีในที่ทำงานอาจจะเป็นไปได้แต่กลับมีคำชมที่คนมองเห็นในภาพรวมว่าชีวิตคริสเตียนแบบนี้หรอคนที่เป็นคริสเตียนเป็นแบบนี้หรอนั่นคือเรื่องราวที่จะพูดถึงเกี่ยวกับคริสเตียนในสมัยแรกผ่านคนหนึ่งนะที่มีชื่อว่า E.W. Barnes นะคะเขาบอกว่ามีเอกสารที่ได้บันทึกไว้แล้วเขาได้เขียนเรื่องราวนี้ไว้ในหนังสือความรุ่งเรืองของศาสนาคริสเตียนเขาบอกว่าคริสเตียนโดยเนื้อแท้นะคะคริสเตียนโดยเนื้อแท้นั้นมีศีลธรรมฟังดีๆนะคะคริสเตียนโดยเนื้อแท้มีศีลธรรมและเป็นพวกที่รักษากฎหมายด้วยคริสเตียนไม่ใช่คนชอบแหกกฎหมายชอบทำผิดกฎหมายนะคะแต่ว่าเป็นพวกรักษากฎหมายด้วยสมาชิกของขบวนการนี้นะคะปรารถนาจะเป็นพลเมืองดีอยากจะเป็นพลเมืองดีและเป็นประชากรที่สัตย์ซื่อในชีวิตส่วนตัวพวกเขาพยายามเป็นเพื่อนบ้านที่รักผู้อื่นเป็นเพื่อนบ้านที่รักสันติไม่ใช่เพื่อนบ้านที่ชอบไปทะเลาะกับเพื่อนบ้านนะคะมามีปัญหามาทะเลาะกันมาต่อยกันมาตบกันมาว่ากันไม่ใช่เลยนะในนี้ถูกบันทึกว่าเป็นเพื่อนบ้านที่รักสันติและเป็นเพื่อนที่ไว้ใจได้ด้วยและพวกคริสเตียนนะคะที่ถูกบันทึกไว้ในสมัยแรกเขาถูกสอนให้เป็นคนที่เอาจริงเอาจังรู้จักประมาณตนไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยขยันขันแข็งและดำเนินชีวิตอย่างสุจริตท่ามกลางสังคมที่เต็มไปด้วยความทุจริตมากมายแต่คริสเตียนสามารถดำเนินชีวิตอย่างสุจริตได้พวกเขาสัตย์ซื่อพวกเขาพูดความจริงและยึดมั่นในหลักการของพวกเขาที่สำคัญนะคะพวกเขามีมาตรฐานที่สูงในเรื่องเพศสายสัมพันธ์ด้านการสมรสได้รับความนับถือและชีวิตครอบครัวเขาให้ความสำคัญเรื่องความบริสุทธิ์นี่คือคุณสมบัติของคริสเตียนสมัยแรกคำถามคือคริสเตียนสมัยของเราเป็นยังไงคริสเตียนสมัยของเราปัจจุบันนี้เป็นยังไงเราเป็นแบบนี้ไหม
เมื่อคนมองเข้ามาในชีวิตของเราเมื่อคนมองเข้ามาในครอบครัวเราส่องแว่นขยายเข้ามาดูหัวใจเราเรามีคุณสมบัติแบบนี้ไหมเรามีครอบครัวที่คนยอมรับนับถือไหมในการดำเนินชีวิตเมื่อเรารู้จักพระเจ้าอยู่แล้วเป็นคริสเตียนทั้งคู่และดำเนินชีวิตแต่งงานกันทั้งก่อนแต่งหลังแต่งเรามีชีวิตอย่างไรดำเนินชีวิตตามกฎหมายไหมเราโกงภาษีบ้านเมืองไหมเราพยายามทุจริตไหมพยายามทำยังไงก็ได้ให้มันผิดเพื่อผลประโยชน์ของเราหรือเปล่าเราชอบไปหาเรื่องกับคนไหมชอบมีปัญหากับเพื่อนบ้านไหมเราชอบเป็นคนไปทุ่มเถียงเรื่องไร้สาระไหมเราเป็นคนขี้เกียจไหมหรือว่าเอาจริงเอาจังเราเป็นคนเชื่อได้ไหมคำพูดเรามีความจริงอยู่ไหมมีสักกี่เปอร์เซ็นต์ 100% มีถึง 5% ไหมเชื่อถือได้ไหมในคำพูดของเรารับปากใครไปตรงเวลาไหมบอกว่าจะโอนเงินให้วันนี้หายไปอีก5วันเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเราต้องถามตัวเองว่านั่นคือมาตรฐานของคริสเตียนไหมเราเป็นผู้สำแดงพระฉายพระเจ้าเราคือตัวแทนพระเจ้าคนจะเห็นพระเจ้าเห็นที่ไหนคะเห็นที่เราบางครั้งพี่น้องชอบอธิษฐานขอให้พระเจ้ามาสำแดงพระเจ้ามาปรากฏสำแดงเยอะๆได้ไหมไปอยู่บนท้องฟ้าก็ได้เขียนไปเลยว่าพระเจ้ามีจริงหรือปรากฏเลยที่ท้องฟ้ามาออกทีวีเลยก็ได้นะคะบางครั้งเราเอาง่ายๆแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่ขอคือโปรดสำแดงผ่านชีวิตข้าพระองค์เถิดไม่เคยสำแดงแบบนี้เพราะอะไรเราไม่กล้าเราทำไม่ได้สักทีเราไม่สามารถมีชีวิตที่คนพอรู้ว่าเราเป็นคริสเตียนแล้วว้าวหรืออู้จะเอาว้าวหรือจะเอาอู้ดีคะว้าวเป็นคริสเตียนหรอตาโตดีใจหรืออู้อู้นี่เหรอคริสเตียนไม่อยากคบเลยมีบางคนเกลียดคริสเตียนเพราะคริสเตียนพี่น้องเข้าใจไหมเกลียดคริสเตียนเพราะคริสเตียนเพราะชีวิตของเราไม่ได้สำแดงตามน้ำพระเจ้าไม่ได้ชอบธรรมไม่ได้มีพระลักษณะพระเจ้าอยู่เลยพระคัมภีร์สดุดีบทที่5ข้อ12ได้พูดถึงว่าถ้าเราชีวิตสำแดงมีชีวิตชอบธรรมมันจะมีความแตกต่างในการอวยพรอยู่แล้วข้าแต่พระยาเวเพราะพระองค์ทรงอวยพรคนชอบธรรมพระองค์ทรงคุ้มครองพวกเขาไว้ด้วยความโปรดปรานประดุจโล่โล่คือที่ที่จะปกป้องเราจากอาวุธร้ายจากธนูจากสิ่งที่จะถูกยิงเข้ามาพระเจ้าปกป้องโนอาจากน้ำท่วมโลกและครอบครัว8ชีวิตรอดจากน้ำสิ่งที่เกิดขึ้นคือชีวิตของเราจะถูกปกป้องเมื่อเราดำเนินชีวิตในพระเจ้าจริงๆดำเนินชีวิตจนเป็นที่โปรดปรานและเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าเพราะว่าชีวิตคริสเตียนเราไม่ได้เป็นลูกของความมืดแต่เราเป็นลูกของความสว่างชีวิตคริสเตียนที่แท้จริงชีวิตคริสเตียนที่ดีเราไม่ใช่แค่ดีต่อหน้าพับบิกดีแต่ personal ไม่ดีต่อหน้าสาธารณชนเราดีมากเราทำตัวดีมากคนไม่มีพระเจ้าก็ทำได้แต่ชีวิตส่วนตัวแย่มากชีวิตส่วนตัวไม่ได้เรื่องเลยอย่างนั้นไม่ถูกต้องพับบิกต้องดีและ personal ต้องดีด้วยชีวิตคริสเตียนของแท้นะคะของแท้เราจะต้องไม่ใช่ดีเฉพาะอีเวนต์ดีแต่ต้องเป็น everyday ดีไม่ใช่แค่บางวันอาทิตย์ดีไปงานสัมมนาไปงานอบรมใดดีฟื้นฟูชีวิตเข้มแข็งแต่พอส่วนตัวไม่ดีเลยพูดถึงคนนั้นคนนู้นไม่ดีเลยคิดไม่ดีเลยทำไม่ดีเลยที่ทำงานที่บ้านไม่ดีเลยจนไม่มีใครสัมผัสพระเจ้าผ่านชีวิตของเรานั่นไม่ใช่ชีวิตคริสเตียนที่แท้จริงเราต้องทั้งevent day ดี everyday ทุกๆวันดีหมดนั่นคือชีวิตที่พระเจ้าปรารถนาในชีวิตของคริสเตียนขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเรานะคะเพราะว่าสิ่งที่สำคัญคือพระเจ้ารักเรามากแค่ไหนก็ตามให้อภัยเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าแค่ไหนก็ตามมองข้ามความผิดเราได้ผิดมากแค่ไหนก็มองข้ามได้แต่พระองค์ยังทรงเคารพในกฎของการหว่านด้วยพระองค์ยังทรงเคารพว่าหว่านสิ่งใดคุณต้องรับผลสิ่งนั้นเมื่อคุณหว่านความไม่สัตย์ซื่อหว่านความไม่ชอบธรรมคุณต้องรับผลของมันแต่ถ้าคุณหว่านแต่ความสัตย์ซื่อความดีงามความชอบธรรมเราก็จะรับผลของความดีความชอบธรรมนั้นเอเมนไหมคะนั่นคือสิ่งแรกง่ายๆพี่น้องคิดง่ายๆถ้าพี่น้องอยากตัวหอมทุกวันนะคะสิ่งที่พี่น้องต้องทำคืออาบน้ำให้สะอาดทุกวันอย่าเอาน้ำโคลนมาอาบนะคะ
อาบน้ำให้สะอาดทุกๆวันทุกๆวันและที่สำคัญอย่าสวมเสื้อเหม็นอับเข้าไปตัวหอมแล้วแต่เสื้อเหม็นไม่ได้ไม่ผ่านนะคะชีวิตของเราก็เหมือนกันอยากมีชีวิตชอบทำถูกต้องต่อพระพักพระเจ้าข้างในถูกต้องสะอาดบริสุทธิ์ถูกชำระแล้วแต่ข้างนอกสิ่งที่สะท้อนออกมามันต้องถูกต้องด้วยเราจะบอกว่าเราถูกแต่ข้างในนะคะแล้วข้างนอกเป็นยังไงก็ได้อันนี้ไม่ใช่เราจะต้องทั้งหอมสะอาดทุกวันตัวหอมเสื้อผ้าหอมชีวิตข้างในหอมข้างนอกทำดีเอเมนไหมคะเอเมนนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าจะโปรดปรานในสิ่งแรกและสิ่งสุดท้ายข้อ2นะคะคือชีวิตที่ดำเนินไปกับพระเจ้าด้วยใจเชื่อฟังปฐมกาลบทที่6ข้อ9บอกว่าต่อไปนี้คือลำดับพงของโนอาห์โนอาห์เป็นคนชอบทำดีพร้อมในสมัยของเขาต่อท้ายว่าโนอาห์ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าดำเนินกับพระเจ้าเราอาจจะสงสัยว่าดำเนินกับพระเจ้าดำเนินยังไงดำเนินยังไงวันนั้นก็ไม่มีโบสถ์ด้วยนะไม่มีพี่น้องคริสเตียนอยู่กันในครอบครัวคนอื่นทำสิ่งไม่ดีกันหมดเลยแล้วโนอาห์ใช้ชีวิตยังไงในยุคสมัยนั้นก็คงทำตามกฎบัญญัติก็ยังไม่มีเพราะโมเสสยังไม่มาโอ้แต่พระเจ้ารู้ว่าคนคนนี้มีพระเจ้าอยู่ในชีวิตดำเนินไปกับพระเจ้าสิ่งที่เห็นชัดเจนอยู่ในข้อที่ปฐมกาลบทที่6ข้อ22บอกว่าพระเจ้าทรงบัญชาโนอาห์ทำอย่างไรโนอาห์ทำอย่างนั้นเอเมนพี่น้องพูดดังๆทำอย่างนั้นเอเมนนั่นคือสิ่งที่ชัดเจนโนอาห์ทำตามพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าทุกประการมันไม่ใช่บางประการนะทุกประการโนอาห์ดำเนินกับพระเจ้าด้วยชีวิตที่เชื่อฟังและทำตามพระเจ้าทุกประการการเชื่อฟังพระเจ้าของโนอาห์นะคะทำให้ชีวิตของเขาและครอบครัวได้รับการปกป้องได้รับความรอดรอดจากน้ำ8ชีวิตซึ่งสะท้อนแน่นอนคือการที่องค์พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาได้มีภาพเลยว่าวันหนึ่งพระเยซูคริสต์จะกลับมาอย่างขโมยคนอื่นกินและดื่มและถูกน้ำพัดพากวาดไปหมดน้ำท่วมไปหมดแต่วันที่พระเยซูคริสต์กลับมาแบบนั้นนะคะทุกคนกินและดื่มไม่ได้สนใจอะไรเลยแต่จะมีคนที่เชื่อและรักษาชีวิตและทำตามพระเจ้าทุกประการดำเนินชีวิตในน้ำพระเจ้าจะรอดเหมือนรอดจากน้ำเลยแล้วเราก็จะรอดจากไฟนะคะเพราะว่าเราจะไม่ถูกกวาดลวบไปกับคนที่กินและดื่มนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าจะใช้เราสิ่งที่พระเจ้าบอกโนอาห์คือสร้างเรือต่อเรือสร้างเรือต่อเรือใหญ่ซะเพราะเราเสียใจแล้วที่สร้างมนุษย์ขึ้นมาแล้ววันหนึ่งน้ำจะท่วมโลกโนอาห์ไม่ได้อธิษฐานบอกว่าโอ้อย่าใช้ลูกเลยพระเจ้าอย่าใช้ลูกเลยไปใช้คนอื่นเถอะและโนอาห์ก็ไม่ได้ขอพระเจ้าด้วยว่าเปลี่ยนแผนการได้ไหมอย่าให้มีน้ำท่วมได้ไหมพระองค์เปลี่ยนใจเถอะโนอาห์ไม่ได้มีข้อต่อรองอะไรเพราะคงรู้ว่าพระเจ้าพิจารณามาดีแล้วและนั่นคือคำตัดสินเรียบร้อยแล้วที่มันจะต้องเกิดอะไรขึ้นโนอาห์ไม่ได้ฐานขอให้สิ่งนี้พระเจ้ายกเลิกแผนการผมยังมีความสุขดีอยู่ไม่อยากมันทำงานหนักทำไมจะต้องมาต่อเรือใหญ่และนี่มันอะไรกันคนจะไม่สามารถเข้าใจข้าพเจ้าคิดภาพว่าการต่อเรือใหญ่ของโนอาห์ในช่วงสมัยนั้นถ้าไม่ได้อยู่ใกล้แม่น้ำและทะเลก็คงไม่แตกต่างจากคนที่ไปสร้างรถอยู่บนท้องทะเลสร้างไปยังไงก็ขับไม่ได้แต่เขาทำในสิ่งที่มันดูแล้วมันเป็นไปไม่ได้และไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันจะมีผลอย่างไรด้วยซ้ำโนอาห์กล้าที่จะทำตามคำสั่งพระเจ้าเชื่อฟังทุกประการและต่อเรือด้วยความเหนื่อยยากโนอาห์ไม่ได้ต่อว่าพระเจ้าแต่เขาต่อเรือด้วยใจเชื่อฟังพี่น้องเคยต่อว่าพระเจ้าไหมแล้วไม่ยอมต่อเรือคือไม่ยอมทำในสิ่งที่พระเจ้าใช้ให้เราทำเพราะเรารู้สึกว่าชีวิตทุกวันนี้ก็สบายดีอยู่แล้วจะให้ผมทำอะไรอีกจะให้หนูทำอะไรอีกจะให้ฉันทำอะไรอีกอยากอยู่สบายสบายแต่สิ่งที่เกิดขึ้นโนอาห์ไม่ได้เป็นแบบนั้นบางคนได้รู้แผนการของพระเจ้าไม่ได้สนใจพระเจ้ามีแผนการของพระองค์ก็มีไปผมสนใจแผนการตัวเองบางคนได้รับรู้สิ่งที่พระเจ้าจะทำแต่ไม่ได้อยากมีส่วนร่วมว่าพระเจ้าอยากให้ทำอะไรก็แค่เป็นคนที่รับรู้บางคนอาจจะได้เข้ามาอยู่ในเรือที่ปลอดภัยอย่างโนอาห์แต่กลับมองออกไปข้างนอกด้วยสายตาที่ต่อว่าทำไมมันจะต้องมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไม่ได้อยากให้เกิดทำไมโลกนี้ต้องมีแต่ปัญหาทำไมโลกนี้ต้องมีความวุ่นวายเดี๋ยวก็ต้องมีสงคราม
เศรษฐกิจก็แย่คนยากจนก็เยอะแต่ไม่ทำอะไรเลยแต่โนอาห์ไม่ได้เป็นแบบนั้นนั่นคือท่าทีที่มันมีความแตกต่างเราเป็นถ้าเราเป็นแบบโนอาห์คนคนนี้จึงกลายเป็นคนที่พระเจ้าโปรดปรานเขาเชื่อในแผนการพระเจ้าเขาเชื่อในคำสั่งพระเจ้าเขามีท่าทีที่ถูกต้องในสิ่งที่พระเจ้าตัดสินพิพากษาแล้วหลายครั้งเรายังไม่พอใจพระเจ้าเพราะเรารู้สึกพระเจ้าตัดสินพิพากษาไม่ถูกต้องเราไม่พอใจพระเจ้าเพราะเรารู้สึกว่าพระเจ้าคิดไม่ดีคิดไม่ถูกต้องจนมีบางคนพยายามออกมาประกาศตัวว่าสิ่งที่พระเจ้าคิดมันไม่ถูกต้องมันไม่ดีพระเจ้าจะทำให้คน 4,000 กว่าคนในโลกนี้ตกนรกได้ไงเพียงแค่เขาไม่เชื่อพระเจ้ามีนักร้องดังของวงหนึ่งคริสตจักรหนึ่งพี่น้องถ้าเอ่ยชื่อก็รู้จักอยู่ๆออกมาประกาศตัวว่าผมไม่เข้าใจว่าทำไมพระเจ้าจะต้องพิพากษาด้วยนั่นคือสิ่งที่คนคนหนึ่งที่เคยแต่งเพลงเคยร้องเพลงเคยนมัสการพระเจ้าได้ออกมาประกาศแบบนั้นสะท้อนว่าอะไรบางครั้งชีวิตเราไม่ได้เข้าใจน้ำไทยพระเจ้าจริงๆไม่ได้เข้าใจพระคัมภีร์จริงๆไม่เข้าใจหลักการพระเจ้าจริงๆไม่ได้มีชีวิตติดสนิทกับพระเจ้าจริงๆไม่รู้ใจพระเจ้าจริงๆแล้วเรายกความคิดของเราขึ้นสูงกว่าความคิดพระเจ้าหลายครั้งเราเอาความคิดเราเป็นใหญ่กว่าความคิดพระเจ้าเราคิดว่าเราเก่งเรารู้ทุกสิ่งเราเหมือนเป็นพระเจ้าเรายิ่งใหญ่เราคิดอะไรต้องถูกนั่นคือกับดักของมารที่จะทำลายชีวิตคริสเตียนแต่โนอาห์ไม่ได้เป็นแบบนั้นโนอาห์เชื่อฟังพระเจ้าการเชื่อฟังเป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตคริสเตียนและพี่น้องทราบไหมคะทราบไหมว่าการเชื่อฟังแท้คือการเชื่อฟังพระคัมภีร์ทั้งหมดที่เป็นพระวจนะพระเจ้าที่เป็นคำสั่งพระเจ้าที่เป็นหลักการพระเจ้าจริงๆการเชื่อฟังที่แท้จริงคือเชื่อฟังทุกข้อทุกตอนถ้าพี่น้องเชื่อฟังแค่บางข้อมันไม่ใช่การเชื่อฟังแท้เพราะอะไรเพราะพี่น้องรู้ไหมว่าถ้าเราทำผิดกฎหมายเนี่ยพี่น้องไม่ต้องทำผิดกฎทุกข้อไม่ต้องทำผิดกฎหมายทุกข้อแค่ทำผิดข้อเดียวพี่น้องก็รับผลแล้วสมมติพี่น้องขับรถไปแบบไม่ได้ตั้งใจจะไปขับรถชนคนตายขนาดแบบไม่ตั้งใจชนคนตายแต่คนตายเพราะเราขับรถอาจจะประมาทอาจจะสุขภาพไม่ดีแต่ฝืนไปขับรถหรือจากอะไรก็ตามกระจกรถมองไม่ชัดไม่เปลี่ยนอะไรก็ตามแค่ทำผิดข้อเดียวผลกระทบก็หนักเอาการเวลาพี่น้องโดนจับติดคุกหรือถูกตัดสินไม่ต้องทำผิดทุกข้อทุกมาตราหรอกข้อเดียวก็มีผลกระทบเช่นเดียวกันพี่น้องอาจจะตั้งคำถามพระเจ้าทำไมชีวิตของเราไม่เป็นที่โปรดปรานหรือไม่เห็นการอวยพรไม่เห็นการปลดปล่อยพี่น้องกำลังทำผิดอะไรอยู่หรือเปล่ามันอาจจะแค่ข้อเดียวก็ได้แต่มันคืออุปสรรคในชีวิตคริสเตียนแค่ข้อเดียวพี่น้องรับผลบางครั้งมันหนักหนาสาหัสในชีวิตของเราเพียงเพราะเราหวงแหนบางเรื่องไว้ไม่ยอมเปลี่ยนรักความบาปบางอย่างไว้อาจจะเป็นบาปที่เราดูแล้วมันเหมือนไม่บาปความสบายการอยู่ในโลกส่วนตัวนานๆการใช้ชีวิต slow life การมีชีวิตไม่ต้องยุ่งกับใครไม่ต้องรับใช้เราอธิษฐานอยู่ที่บ้านเราก็ทำกับข้าวเลี้ยงลูกอะไรของเราไปเรื่อยๆแค่นั้นเนี่ย slow life มากๆนะคะมันก็มีผลเหมือนกันเราไม่ได้มีส่วนเชื่อฟังพระวจนะน้ำไทยพระเจ้าอะไรเลยไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรทั้งสิ้นชีวิตเราเกิดมากินเที่ยวเล่นออกกำลังกายแก่ป่วยตายเราจะเป็นแบบนั้นไหมเราอยากจะเป็นแบบนั้นไหมเป็นคนหนึ่งที่ไม่มีเรื่องราวเป็นคนหนึ่งที่ไม่มีใครจดจำเป็นคนหนึ่งที่ไม่รู้เลยว่าอยู่มาแล้วทำอะไรบ้างไม่มีคำอวยพรจากลูกไม่มีคำสรรเสริญจากภรรยาไม่มีคำยกย่องจากสามีและภูมิใจไม่เป็นที่รู้จักในคริสตจักรคนไหนใครเขาคือใครเราจะเป็นแบบนั้นไหมโนอาห์ไม่ได้เป็นแบบนั้นโนอาห์ไม่ได้เป็นแบบนั้นโนอาห์ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าและตั้งใจเชื่อฟังทุกประการและอยากให้พี่น้องเป็นคนแบบนั้นคือตั้งใจเดินกับพระเจ้าทุกประการเอเมนไหมคะพระเจ้าจะใช้เราพระเจ้าจะใช้ได้เมื่อเราดำเนินชีวิตกับพระเจ้าด้วยความตั้งใจพี่น้องจำไว้เลยนะคะว่าคำว่าตั้งใจดำเนินชีวิตกับพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าไม่เคยผิดพลาดพี่น้องอาจจะอ่อนแออาจจะร้องไห้อาจจะเคยเบื่ออาจจะเคยท้ออาจจะเคยบ่นแต่สุดท้ายพี่น้องกลับใจใหม่ยอมจำนนซีโรราบกับพระเจ้าและกลับใจไว
ขอโทษพระเจ้าลูกผิดไปแล้วเรื่องนี้อ้นก็ทำบ่อยนะคะขอโทษพระเจ้าลูกผิดไปแล้วบางครั้งบอกคนที่บ้านว่าวันนี้นิสัยไม่ดีนะ บอกคนที่บ้านนะมีอยู่คนเดียวที่จะบอกนะคะวันนี้อ้นนิสัยไม่ดีนะบอกเลยนะวันนี้นิสัยไม่ดีมากเลยนะแล้วก็กำลังมีปัญหาอยู่บางอย่างเนี่ยกำลังคุยกับพระเจ้าอยู่นะ ต้องขอพระเจ้ายกโทษมากขอพระเจ้าแต่ว่าทุกครั้งก็รู้ตัวเองนะว่าไม่เคยเกิน1วันนะคะเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนใหม่แล้วบอกพระเจ้าลูกผิดไปแล้วลูกขอโทษเมื่อกี้ลูกใช้ความคิดลูกเกินไปนะคะลูกใช้อารมณ์ลูกไม่เข้าใจอะไรแบบนี้ก็บอกพระเจ้าระบายเต็มที่เลยนะคะแล้วก็แต่ก็อย่าทําบ่อยบอกตัวเองก็อย่าบ่อยอย่าบ่อยในลูกาบทที่1ข้อ26ถึง28บอกว่าเมื่อถึงเดือนที่6พระเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์กาเบียนมายังเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลีชื่อนาซาเรตให้ไปหาหญิงพรหมจารีคนหนึ่งที่มั่นไว้กับชายที่ชื่อว่าโยเซฟซึ่งเป็นคนในเชื้อวงของดาวิดหญิงพรหมจารีคนนั้นชื่อมารีทูตสวรรค์มาหานางแล้วบอกว่าเธอผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานมากจงชื่นชมยินดีเถิดองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับเธอมารีเป็นคนหนึ่งที่พระเจ้าโปรดปรานนะคะเพราะเธอเชื่อฟังและเธอเชื่อฟังพระเจ้าที่ทรงใช้เธอด้วยเธอดำเนินชีวิตท่ามกลางผู้หญิงมากมายในยุคสมัยนั้นแต่เธอเป็นคนเดียวที่ถูกเลือกให้ปฏิบัติพระเจ้าและทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่การเลือกนี้นะคะไม่ได้มาโดยบังเอิญแต่มาอย่างเจาะจงพระเจ้าคัดสรรตั้งใจเลือกเลยเพราะว่าเธอดำเนินชีวิตชอบธรรมเป็นหญิงพรหมจารีวางตัวดีมีชีวิตถูกต้องต่อคู่มั่นของเธอนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยต้องเป็นหญิงที่จะเป็นคนหนึ่งที่พระเยซูคริสต์มาประสูติโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่มีสายเลือดเลือดของชายใดหรือมนุษย์คนบาปเข้ามาในชีวิตของเธอเลยนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทรงมองหาคนที่พระเจ้าจะใช้พี่น้องรู้ไหมว่านักเรียนที่จะได้รับทุนการศึกษาต้องมีคุณสมบัติบางอย่างที่โรงเรียนจะมอบทุนให้และถ้าพนักงานจะถูกขึ้นเงินเดือนให้โบนัสบางอย่างก็จะมีคุณสมบัติหรือเกณฑ์บางอย่างที่ทางหน่วยงานองค์กรกำหนดเอาไว้คริสตจักรของเราก็เหมือนกันนะคะเวลาจะเลือกคนที่มาทำงานเต็มเวลาทำงานฟูลไทม์เราก็กำหนดคุณสมบัติบางอย่างไว้เหมือนกันเพื่อจะดูว่าคุณสมบัติของเขาทำงานได้ไหมเหมาะไหมเมื่อทำไปแล้วจะเกิดผลดีต่องานของพระเจ้าหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นที่วันนี้อยากจะหนุนใจว่าชีวิตของเราไม่ได้แค่ประกาศข่าวประเสริฐและสร้างสาวกจงลองอธิษฐานดูสิว่าเราจะถูกใช้อะไรอย่างเจาะจงในพระเจ้าพระเจ้าจะใช้อะไรเราอย่างเจาะจงในบางเรื่องเหมือนที่พระเจ้าใช้โนอาต่อเรือเหมือนที่พระเจ้าทรงใช้โยเซฟในการปลดปล่อยช่วงที่เกิดการกันดานอาหารพระเจ้าใช้ดาเนียลให้ส่งต่อความเชื่อสำแดงความเชื่อไปยังกษัตริย์และคนมากมายแม้ขณะที่ตัวเองเป็นแค่เฉลยเท่านั้นในต่างชาติพระเจ้าใช้คนเยอะแยะมากมายตามน้ำไทยของพระองค์สิ่งสำคัญคือไม่ว่าเราจะแตกต่างกันด้วยของประทานแตกต่างกันด้วยพื้นภูมิความคิดการศึกษาหน้าตาเพศหรือว่าเชื้อชาติใดๆก็ตามพระเจ้าทรงใช้ได้ตามน้ำไทยของพระเจ้าเอเมนไหมคะในความแตกต่างหรือในความเหมือนกันมันมีเอกลักษณ์บางอย่างที่สำคัญซ่อนอยู่พี่น้องรู้ไหมแม้แต่สิ่งที่เหมือนกันเนี่ยยังมีความต่างกันดอกไม้พันเดียวกันยังมีความต่างในรายละเอียดสัตว์ชนิดเดียวกันลูกแกะยังมีความต่างกันจนเราสามารถจำได้และเรียกชื่อได้หรือไม่ว่าจะเป็นคนทำผู้รับใช้พระเจ้าหรือจะเป็นธรรมชาติก็มีความต่างกันนั่นคือสิ่งที่อยากหนุนใจพี่น้องนะคะเวลาที่อ้นอยากจะดูคำเทศนานะคะถ้าสมมติว่าอยากฝึกภาษาอังกฤษก็จะดูของต่างประเทศในบทบางบทที่ชอบแต่ถ้าอยากเก่งพระคัมภีร์มากขึ้นจะเลือกฟังเทศของอาจารย์ที่เรารู้ว่าเทศได้ดีสำแดงเขาเรียกว่าสำแดงน้ำไทยพระเจ้าผ่านถ้อยคำได้อย่างถูกต้องตามหลักการพระเจ้าแต่ถ้าอยากฟังคนในครอบครัวก็ต้องฟังเน็กซัสเป็นต้นนะคะนั่นคือความแตกต่างเราจะได้รับพระพรจากความแตกต่างอันนี้ดังนั้นอยากจะหนุนใจพี่น้องในเช้านี้ว่าการเชื่อฟังแท้ตามน้ำไทยพระเจ้ากระทำตามสิ่งที่พระเจ้าสั่งทุกประการจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดผลและเป็นที่โปรดปรานได้เหมือนชีวิตของโนอาห์ที่เป็นที่โปรดปรานหนักมาก
ต่อพระพักพระเจ้าเหมือนชีวิตของพระเยซูคริสต์ก็เป็นที่โปรดปรานอย่างสูงสุดเมื่อได้ดำเนินชีวิตตามน้ำไถ่พระเจ้าและพระพรจะมาคู่กับความโปรดปรานเสมอพี่น้องมั่นใจไหมคะเอเมนเช้านี้อยากให้พี่น้องได้ตอบสนองพระคำพระเจ้าร่วมกันนะคะอยากให้พระคำพระเจ้าเช้านี้ทำให้พี่น้องมั่นใจว่าถ้าเราดำเนินชีวิตพระเจ้าพอพระทัยดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมเชื่อฟังพระเจ้าความโปรดปรานและพอพระทัยจะมาถึงชีวิตของพี่น้องขอพระเจ้าทรงโปรดดูแลชีวิตของเราทุกคนนะคะเราจะอธิษฐานสั้นๆอธิษฐานสั้นๆร่วมกันนะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ